สวัสดีนายผู้ช่วยทุกท่านนะเราดูหลักเกณฑ์ตัวนี้นะเลยชนะกับต้องพยายามสิ่งแวดล้อมอะไรก็อยู่ที่หมวดท้ายมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยยกซีออกมาเลยยกซียกซีไม่มาใครมาดิยังไม่มาที่ต้องเป็นค่ายใหญ่ต้องต่อให้น้ำก่อนเลยเรียนตอนยืนขาดิยังไงบุ๊คยังไงน้องครับน้องยักษ์ยักษ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องดูในใจพอสมควรเลยวันนี้เราก็มาดีนะเร่งตลอดทำแล้วมันจะใหญ่ไปหรือมันคิดได้จะทำไม่ได้หรือไงน้องไฟก็เต็มที่แล้วครับแต่ต้องเด็กน่าจะผมน่าจะเล็กกว่านี้ครับคิดว่าเวทไหนของเราที่เหมาะสมที่สุดครับก็มีสักปอนด์นึงอะไร16 15 16เราคิดว่าเกี่ยวไหมบรรยากาศเป็นร้อนวันนี้ที่ทำให้เราแพ้ของเราเกี่ยวไหมทำคิดว่าราคาจะมาเที่ยวนั้นคิดว่าราคาจะมาที่มั่นใจว่าลูกที่เราสู้ได้เด็กเขาก็เสียเข้าอยู่เด็กแต่ไหนใช้ตะเกียบเป็นวันนี้เลยก็เราพยายามเร่งจนเกือบแซงแล้วยกสุดท้ายมาได้ต่อยหมัดนี่ว่าเรามาดีไหมครับผมเล็กไม่ผ่านตลอดเลยครับไม่ค่อยเกี่ยวนะน้ำหนักนี้มันใหญ่ไป107ด้วยใหญ่คนก็ลงได้ครับอายุก็เยอะแล้วครับถ้ามีโอกาสอีกสักไฟไม่116ถ้า116เป็นไงคนต่อใช่นั่นแหละมีประกอบกับควันอันนี้น่าจะได้เล่นก็คือมาได้เลยถ้าเกิดได้เปรียบ1ปอนด์ขออีกทีเลยวันนี้รวมพอใจผลงานแม่น้องยังไม่เท่าไหร่ตรงไหนบ้างครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขยังออกอาวุธนี่เท่าไหร่ยังมั่วอยู่แต่นี้เราก็พยายามทำเต็มที่นะน้องนะแฟนๆทีมีคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมเราเยอะพอสมควรเลยอยากฝากอะไรบ้างครับฝากยังทีทุกท่านนะครับไปหน้าเราใหม่ครับเดี๋ยวแก้ยังใหม่ครับอาชีพมีเท่าไหร่บ้างเมื่อกี้เราจะได้30แต่ว่าวันนี้ได้เพียงตัวเลขไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมโอเคครับก็ใส่กำลังใจให้น้องเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับน่าจะขึ้นไปรับอาชีพอยู่นะครับ
ฉันได้ดีไหมเลยยังไม่มาขาเชื่อมเดี๋ยวได้ฉีดมาเท่าไหร่ได้ฉีดเท่าไหร่นะก็น่าจะประมาณ 2-3 หมื่นอ่ะฮะ 2-3 หมื่นเนี่ยเดี๋ยวไปร้องหลังพี่หรือว่าเอาตรงนี้เลยฮะเอาพี่ก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศการเกมโดยรวมคู่ที่1นะครับขออภัยคู่ที่3นะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะเดี๋ยวไอ้มินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับตอนนี้ผู้ชมได้รับบัญชีนะเดี๋ยวไอ้มินมาจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับ